วิเคราะห์การเมืองระทึกยาวกับดาบซ้ำสถานีต่อไปยุคพักประหารชีวิตการเมืองอ่านฉากทัดล่วงหน้าหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญมีมติเอกฉันนายพิธาลิ้มเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลและพักก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายมีนโยบายพักหาเสียงเลือกตั้งเพื่อแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง สะเทือนเมืองสถานค่ายส้มจ่ออัฟเตอร์ช็อกกระตุกข,ขวัญตามมาก็ไม่ผิดคาดล่าสุดทั้งนายเรือนไกลรลีกิตวัฒนามือสอยอาชีพและนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความพุทธอิสระต้นเรื่องร้องมาตรา1 1 2ต่อสารรัฐธรรมนูญใช้ดาบสามให้ก่อ,กอต่อสั่งยุบพักก้าวไกลาตามกฎหมายพักการเมืองในว่าความผิดสำเร็จแล้วบทลงโทษลงทันก็ต้องมีตอนต่อไปโปรแกรมสอยไม่รีรอไม่มีช้ากันเลย แน่นอนคิวนี้โทษหนักก็จินตนาการให้ผวาตามเหมือนคิวร้อนๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะบทเรียนกับการยุบพักอนาคตใหม่เจอวอนหลุกมาอีกครั้งกับพักก้าวไกลมโนฉากต่อไปถ้ากระบวนการเดินสุดทางนอกจากพลพรรคก้าวไกลต้องหาที่อยู่ใหม่เรื่องเปิดหัวสำรองไว้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่แน่ๆกรรมการบริหารพักสิบรายไม่ได้ไปต่อจอเจอโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้ามยุ่งเกี่ยวกการเมืองยาวๆไปหนึ่งทศวรรษ ฐานชื่อระดับบิ๊กเนมเกรดเอพิธานชัยธวัตตุลาธนกระทั่งหมอององปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาก็อยู่ในข่ายในฐานะอดีตสสก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายมาด้วยกันนั่นก็ถึงจุดที่แถวต่อไปเก็บตัวสต็อกไว้ได้เวลาลงสนามในสถานการณ์ไม่สู้ดียังรวมไปถึงเครือข่ายแนวร่วมนักกิจกรรมโดนโทษ1 1 2ในวันเดียวกันนอกจากนี้นะักเคลื่อนไหวที่ได้มาเป็น 3. สสก้าวไกลรุ่นใหม่อยู่ในโฟกัส จับจ้องร่วมก่อพฤติกรรมแวดล้อมล้มล้างเช่นกันถึงตรงนี้แม้ว่าคีแมนมันสมองค่ายส้มจะเตรียมตัวจัดแผนสำรองแทน A แทน B เอาไว้แต่อย่าลืมว่าช่วงเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงกระเพื่อมที่ว่าจะไม่ให้เกิดบทเปลี่ยนซ้ำซากสแกนดี a คัดส้มพันแท้กันไว้ละเอียดแต่ก็ไม่การันตีจิตใจต้องการงูเห่าสีส้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ห้วงวิกฤตค่ายก้าวไกลย,ยังไม่จบแค่นี้อีกเส้นทางวิบากในคิวการยื่นตรวจสอบปมมาตรฐานจริยธรรมหากชงถึงปปชแล้ว ยื่นเรื่องต่อให้สาลดีกาพิจารณาโทษสุดท้ายร้ายสุดถึงขั้นตัดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งและตัดสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตใบดำถูกโยนออกมาเมื่อไหร่ก็เท่ากับปิดฉากซีซั่นนี้โมเดลประหารชีวิตการเมืองตีกรอบขยายวงกว้างทั้ง44สสก้าไกลที่ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายแก้มาตรา112อยู่ในข่ายโดนโทษหนักทิวนี้ชนิด่ข่ส้มต้องเตรียมตัวหาคนลงเลือกตั้งซ่อมลอดใหญ่จนไม่รู้ถึงเวลาจะมีเวลาทำหน้าที่ฝ่ายค้านโชว์บทเก่งตรึงแต้ม และกระทบโฟกัสเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แค่ไหนในฉากทัดรายการนี้ดูทิท่าแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงผู้คุมเกมเปลี่ยนใจไม่ยั้งดักกระแสข่าวเลี้ยงส้มคานแดงแวบๆแ,แล้วเปลี่ยนทิศทางในสถานการณ์ที่เห็นโซ่ตรวนไฟลุกแดงฉานพัฒนาการพิธาและพวกไว้แน่หนารอสัญญาณเดินสู่แดนประหารทางการเมืองคิวยุบพ,พักเจอะขอหอยรายการล้างบางพันส้มชวนระทึกโดยฝ่ายผู้คุมเกมไม่หวั่นปมยุบหนอพองหนอปั่นเกม แล้วไม่คุ้มทําให้่า้ส้งโต้ดโอดกว่านี้แลกกับภารกิจสำคัญเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงเสถียรภาพโครงสร้างดั้งเดิมเมื่อก้าวกล้าทา้าทายล้มล้างร้อนแรงก็ต้องล้างบางสนองคืนด้วยสัญญาณที่ออกมาเรื่องปะทัดได้ยากขณะที่เมื่อตั้งหมดเก็บกวาดไว้ก็คงต้องไล่ทุกกันยาไกลโดยไม่ลังเลกับการหมุนทวนเข็มนนาฬิกาย้อนฉากระทึกบ้านเมืองวิกฤตแตกแยกวงเวียนไม่เปลี่ยนแปลง